ถึงณปัจจุบันนี้องค์กรหลักของกระทรวงสวัสดิการเนี่ยจากเคยที่เคยท่อง3 4 5กันมาเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้กสรยังเกี่ยวไหมยังเข้าไหมแล้วยังเป็นใครอะไรบ้างเนาะวันที่20เราจะมาเน้นย้ำประเด็นตรงนี้กันอีกหนึ่งรอบอ่ะสำหรับตัวกฎหมายนะฮะต่อเนื่องกันในเรื่องของพรบคุ้มครองเด็กที่จะเป็นแนวทางของข้อสอบที่จะออกนะครับสำหรับในส่วนของตัวพรบคุ้มครองเด็กนี้นะฮะมันมีเรื่องประเด็นอะไรบ้างนะครับที่อยู่ในส่วนของการออกสอบข้อสอบเหล่านี้นะครับสำหรับประเด็นของพรบคุ้มครองเด็กนะฮะทีนี้ดูข้อที่1ก่อนเลยที่ข้อสอบพรบคุ้มครองเด็กจะถามนั่นคือถามประเด็นของเด็กนี่แหละฮะเด็กหมายถึงบุคคลที่มีอายุตามข้อใดนะครับในตัวกฎหมายเนี่ยเขียนคำนี้ไว้ว่ายังไงฮะเขียนคำนี้ไว้ว่ายังไงอายุต้องเท่าไหร่นะระหว่างเด็กเนี่ย15หรือ18ในตัวกฎหมายเนี่ยเขียนไว้เลยว่า18แต่มันใช้คำไหนมันใช้คำว่าไม่เกินหรือใช้คำว่าต่ำกว่าครับน้องๆครับมันใช้คำไหนครับสำหรับประเด็นของเด็กนะฉะนั้นในตัวกฎหมายพรบคุ้มครองเด็กในปี2546ใช้คำว่าต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์การเลยข้องงๆนั่นเองนะครับเด็กคือบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์นะครับนี่คือเด็กตามพรบคุ้มครองเด็กนั่นเองต้องตอบต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ห้ามตอบไม่เกิน18ปีบริบูรณ์เด็ดขาดกฎหมายเขียนคีย์ไหนไว้ให้ตอบตามนั้นได้เลยนะครับไปต่อกันข้อที่2ครับในส่วนของข้อที่2จะถามเรื่องของคำนิยามต่างๆที่เกิดขึ้นนั่นคือตัวเด็กนั่นแหละนะฮะมันมีคำนิยามอะไรบ้างนะครับเริ่มตั้งแต่ในส่วนของข้อที่2ครับในส่วนของข้อที่2นี้ถามว่าข้อใดหมายถึงเด็กที่ไม่ปรากฏบิดามารดาหรือไม่สามารถสืบหาบิดามารดาได้จะหมายถึงเด็กแบบไหนฮะไม่ปรากฏบิดามารดาไม่สามารถสืบหาบิดามารดาได้เป็นเด็กแบบไหนเป็นเด็กกำพร้านะฮะเด็กเร่ร่อนหรือว่าในส่วนของเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิดหรือเด็กที่อยู่ในสภาพยากลำบากดีนะจะเป็นเด็กแบบไหนฮะฉะนั้นเด็กที่ไม่ปรากฏบิดาคือหาพ่อแม่หาอะไรไม่เจอเลยนั่นคือในส่วนของเด็กกำพร้านั่นเองนะฮะเป็นเด็กกำพร้าเด็กเร่ร่อนเนี่ยจะเป็นในส่วนของเด็กที่เป็นไงครับเด็กที่ไม่มีบิดามารดานะครับผู้ปกครองหรือไม่สามารถฮะเลี้ยงดูนะไม่สามารถเลี้ยงดูอะไรได้นะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของการที่ไม่ปรากฏบิดามารดาแบบข้อนี้นะคำถามข้อนี้ก็คือส่วนของเด็กกำพร้านะถ้าเร่ร่อนเนี่ยคือการที่ไม่มีบิดามารดาผู้ปกครองหรือมีครับแต่อาจจะไม่เลี้ยงดูไม่สามารถเลี้ยงดูได้เหตุก็ต้องเร่ร่อนต่อไปนะครับแต่ถ้าเสี่ยงต่อการกระทำผิดเหล่านี้นะฮะเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิดเนี่ยก็คือเด็กที่แบบไหนฮะเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิดก็คือเรื่องของอาชีพนะครับเรื่องของการขัดศีลธรรมนะสภาพแวดล้อมอะไรต่างๆเหล่านี้หรือแม้กระทั่งเด็กที่อยู่ในสภาพยากลำบากอาจจะครอบครัวยากจนพ่อแม่หย่าร้างต่างๆเหล่านี้หรืออาจจะมีภาระที่เกินวัยนะครับนี่คือความหมายของเด็กแต่ละประเภทแต่ข้อนี้ไปถามเรื่องของไม่ปรากฏบิดามารดาต่างๆเหล่านี้นะครับดังนั้นคำตอบเนี่ยก็จะอยู่ในส่วนของที่เป็นเด็กกำพร้านั่นเองนะครับโอเคนะสวัสดีทุกท่านนะฮะนะครับทางนี้ก็เพิ่งมาเหมือนกันครับคุณครูนะครับไม่ได้แตกต่างนะฮะโอเคข้อที่3ครับไปที่ข้อใดหมายถึงเด็กที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เด็กอะไรฮะที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ฮะเด็กอะไรเอ่ยกำพร้าเร่ร่อนเสี่ยงต่อการกระทำผิดหรือว่าเด็กที่อยู่ในสภาพยากลำบากครับไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยจะเป็นในส่วนของเด็กแบบไหนครับค้างเหรอก็ไม่น่าค้างนะไม่ค้างนะครับครูชูศรีครับน่าจะเป็นบ้านครูชูศรีแหละค้างเองนะครับดังนั้นเด็กที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะคือเด็กที่อยู่ในสภาพยากลำบากนั่นเองนะครับคำว่าไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ก็คือลำบากครับอาจจะยากจนนะพ่อแม่หย่าร้างนะรับผิดชอบเกินวัยนะเหล่านี้หรือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยจะเป็นในส่วนของเด็กที่อยู่ในสภาพยากลำบากนั่นเองนะครับโอเคต่อไปถ้าเป็นข้อที่4อันนี้จะเป็นเล่นประเด็นของคำนิยามเด็กประเภทต่างๆนะครับผมว่าถ้ามันออกเนาะมันก็อาจจะออกส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ออกทั้งหมดแหละแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันออกส่วนใดแต่เราต้องติวให้ได้ทั้งหมดนั่นเองนะครับข้อ4ครับประเด็นตรงนี้ถามถึงเด็กที่มีความบกพร่อง
นะครับเด็กที่บกพร่องร่างกายจิตใจสติปัญญาหรือไม่ว่าจะบกพร่องนั้นอาจจะกำเนิดหรือเกิดขึ้นภายหลังก็ตามอันนี้คือความหมายของเด็กแบบไหนนะคำว่าบกพร่องเนี่ยเป็นเด็กพิการเด็กกำพร้าเด็กเร่ร่อนหรือเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิดนะครับสำหรับประเด็นของเด็กเหล่านี้ต้องเป็นในส่วนของเด็กอะไรครับเด็กพิการนั่นเองนะครับเป็นส่วนของเด็กพิการนะถัดไปข้อที่5ถ้าคำนิยามนี้ไปถามว่าข้อใดคือบุคคลที่รับเด็กไว้อุปการะเลี้ยงดูชั่วคราวครับ ใครครับที่รับอุปการะเลี้ยงดูนะฮะรับเด็กไว้อุปการะเลี้ยงดูอย่างบุตรครับบุคคลที่รับเด็กไว้อุปการะเลี้ยงดูอย่างบุตรนั่นเองจะหมายถึงข้อไหนครับ นั่นคือในส่วนของครอบครัวอุปถัมภ์เนาะครอบครัวอุปถัมภ์เนี่ยจะเป็นบุคคลที่รับเด็กไว้อุปการะเลี้ยงดูอย่างบุตรนั่นเองนะครับนั่นคือครอบครัวอุปถัมภ์ครับนะฮะต่อไปข้อที่6ครับมันเป็นคำนิยามเนาะผมก็เลยไม่รู้ว่าจะไปอธิบายเพิ่มเติมอะไรว่ามันที่มายังไงก็คือคำมันเป็นคำนิยามอยู่แล้วมันก็บอกชัดเจนอยู่แล้วเนาะว่าแต่ละคำนิยามเนี่ยมันมาจากอะไรแค่นั้นเองถ้าเรารู้จักเรื่องของทารุณกรรมดูแลโดยไม่ชอบเลี้ยงดูโดยไม่ชอบคือบางคำเนี่ยมันแทบจะไม่มีในตัวคำนิยามเลยมันก็เอามาเป็นตัวหลอกที่แบบหลอกไม่มีเลยนะหลอกแบบไม่มีเลยนะครับคือเอามาหลอกเลยแต่บางทีเรามองไปแล้วเอ้ยมันน่าจะใช่นะแต่ทีเนี้ยมันต้องไปดูที่คำนิยามของกฎหมายว่าเขียนว่ายังไงนะครับข้อ6ครับข้อใดหมายถึงการไม่ให้อุปการะเลี้ยงดูไม่ให้นะคือไม่เลี้ยงดูอ่ะไม่สั่งสอนไม่พัฒนาเด็กเลยนะครับนั่นคือการเลยครับทารุณกรรมดูแลโดยไม่ชอบเลี้ยงดูโดยไม่ชอบหรือว่าเป็นการเลี้ยงดูและดูแลโดยไม่ชอบครับนะครับดังนั้นเป็นการเลยฮะคำหลักๆเนี่ยมันจะมีคำว่าเลี้ยงดูกับทารุณกรรมมันจะมี2คำนี้นะนะฮะแบบนี้แต่ไม่มีการดูแลโดยไม่ชอบกับการเลี้ยงดูและดูแลโดยไม่ชอบแน่นอนนะครับมันเป็นคำไหนระหว่างทารุณกรรมกับเลี้ยงดูโดยไม่ชอบที่มันมีความหมายว่าไม่ให้อุปการะก็คือไม่เลี้ยงดูอะไม่สั่งสอนมันก็คือการเลี้ยงดูโดยมิชอบอยู่แล้วคือคำมันบอกได้ชัดเจนเลยอะนะครับตอบข้อขอควายนะเป็นการเลี้ยงดูโดยมิชอบนั่นเองนะครับถัดไปในข้อที่7ครับข้อที่7พูดถึงการกระทำผิดทางเพศต่อเด็กการกระทำผิดทางเพศต่อเด็กเนี่ยมันจะเป็นประเด็นอะไรข่มเหงไหมข่มขืนทารุณกรรมหรือกระทำโดยมิชอบนะครับจะเป็นในส่วนไหนฮะการกระทำผิดต่อเด็กนะครับมันอาจจะมองไปแล้วเฮ้ยข่มเหงก็อาจจะใช่ข่มขืนทารุณกรรมกระทำโดยมิชอบต่างๆพวกเนี้ยอาจจะเป็นทั้งหมดเลยก็ได้ใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยมันต้องไปดูว่าเฮ้ยไอ้คำเนี้ยมันเขียนแบบเนี้ยนะครับมันจะอยู่ในส่วนของคำไหนได้นะครับซึ่งคำที่มันมีอย่างที่บอกไปก็คือมันมีการเลี้ยงดูโดยไม่ชอบกับการทารุณกรรมหลักๆแหละข่มเหงข่มขืนหรือกระทำโดยไม่ชอบเนี่ยมันไม่ได้มีคำนี้เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับดังนั้นประเด็นของการเลี้ยงดูโดยไม่ชอบเนี่ยก็บอกไปแล้วว่ามันคือเรื่องของการที่ไม่เลี้ยงดูเลยไม่อบรมไม่สั่งสอนแต่พอมันเป็นเรื่องของเพศทางเด็กเมื่อไหร่มันคือเรื่องของการทารุณกรรมนะฮะเป็นประเด็นของการทารุณกรรมนั่นเองถัดไปคำนิยามต่อไปครับนั่นคือเป็นการถามในส่วนของการค้นหานะครับค้นหาเลยครับค้นหารวบรวมข้อเท็จจริงบุคคลแล้วมาวิเคราะห์ตามหลักวิชาการนะครับไม่ว่าจะเป็นทางสังคมสงเคราะห์แพทย์จิตวิทยากฎหมายอันนี้ความหมายของอะไรในเรื่องของการที่ค้นหาข้อเท็จจริงมาในการวิเคราะห์ต่างๆมันคือการสืบค้นไหมฮะหรือว่าสืบสวนหรือสอบสวนหรือสืบสอบและพินิจดังนั้นการค้นหาแล้วไปรวบรวมข้อเท็จจริงมาวิเคราะห์มันคือเรื่องของการสืบเสาะและพินิจนะครับมันคือการสืบเสาะและพินิจนั่นเองเพราะอะไรครับพอคำว่าค้นหารวบรวมข้อเท็จจริงมันคือการสืบเสาะใช่ไหมครับจากนั้นเอามาวินิจฉัยเนี่ยมันคือการพินิจละเห็นไหมครับมันคือความหมายเต็มๆของคำว่าสืบเสาะและพินิจนั่นเองนะครับถัดไปมาดูที่สถานรับเลี้ยงเด็กครับคือเลขง่ายๆเลยนะถ้าถามถึงอายุหรือถามถึงจำนวนเด็กเนี่ยมันจะมีเลขนี้เท่านั้นแหละคือมันไม่ควรไปตอบเลขอื่นมันควรเป็นแค่เลขเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอายุนะครับหรือจำนวนคนอะไรเงี้ยมันคือจะเป็นเลข6ไว้ก่อนอ่ะจะมันไม่มีเลขอื่นเลยนะนะมันจะไม่มีเลขอื่นเลยนะเรื่องอายุนะครับเรื่องจำนวนคนจะเป็นเลข6หมดเลยทีเนี้ย
พอถ้ามันเป็นคีย์เดียวกันทั้งหมดเห็นไหมฮะอายุไม่เกิน3ปี4ปี5ปี6ปีเนี่ยคือมันแทบจะไม่ต้องแยกอะไรเลยมันไม่ต้องแยกอะไรเลยคือจำเลข6จบเลยอะนะครับแต่ว่าต้องเพิ่มเติมไปหน่อยเผื่อว่าอ้าวมันไปเจออายุไม่ต่ำกว่าอายุไม่เกินเนาะดังนั้นคำตอบข้อนี้อายุไม่เกิน6ปีบริบูรณ์ก็เพิ่มคำว่าไม่เกิน6ปีบริบูรณ์เข้าไปนี่คือในส่วนของสถานรับเลี้ยงเด็กนะที่เป็นสถานที่รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน6ปีบริบูรณ์นั่นเองนะครับถัดไปดูในส่วนของสถานรับเลี้ยงเด็กบ้างสถานรับเลี้ยงเด็กเนี่ยต้องมีจำนวนเด็กเท่าไหร่นะต้องมีเด็กเท่าไหร่ซึ่งผมก็บอกแล้วว่ามันมีแค่ตัวเลข6นะเราก็ตัดกอขอได้เลยนะมันคนเป็นเกิน6คนหรือตั้งแต่6คนขึ้นไปในข้อกฎหมายมันเขียนไว้อย่างไรมันไม่ได้เขียนเกิน6แต่มันเขียนไว้ว่าตั้งแต่6คนขึ้นไปในข้องงูนั่นเองนะครับตั้งแต่6คนขึ้นไปฮะน้องๆครับนะดังนั้นเห็นไหมฮะอายุไม่เกิน6ปีบริบูรณ์นะครับแล้วก็เรื่องของถ้าเป็นจำนวนคนจะเป็นเรื่องของตั้งแต่6คนขึ้นไปคือจำเลข6ไว้นะครับมันก็จะเป็นวิธีการของการที่เราจะมองในเรื่องของสถานรับเลี้ยงเด็กนะครับหรือในเรื่องของอายุเด็กนั่นเองนะครับต่อมาแล้วข้อใดล่ะที่หมายถึงสถานที่รับเด็กไว้อุปการะชั่วคราวนะครับในการสืบเสาะและพินิจเด็กและครอบครัวจะเป็นอะไรสถานแรกรับเป็นสถานสงเคราะห์สถานคุ้มครองสวัสดิการหรือสถานพินิจนะครับซึ่งการรับไว้แค่ชั่วคราวแล้วในการที่จะหาสืบเสาะใช่ไหมครับเป็นการสืบเสาะและพินิจนะในการหาเด็กและครอบครัวพวกนี้มันคือสถานแบบไหนฮะสถานแรกรับแรกรับจะเกี่ยวข้องกับคำว่าชั่วคราวนั่นเองนะแรกรับชั่วคราวนะครับต่อมาถ้าเป็นสถานสงเคราะห์แล้วฮะสถานสงเคราะห์ที่เป็นสถานที่ให้การอุปการะเลี้ยงดูนะครับอุปการะเลี้ยงดูพัฒนาเด็กที่ต้องสงเคราะห์เนี่ยต้องมีเด็กกี่คนซึ่งในเรื่องของเด็กเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเฮ้ยอายุก็6แล้วนะครับจำนวนก็6แล้วแน่นอนตัวเลขไม่มีตัวเลขอื่นผิดเพี้ยนแน่นอนฮะไม่มีตัวเลขอื่นมาผิดเพี้ยนแน่นอนฉะนั้นมันคือเลข6เท่านั้นใช่ไหมครับแต่ว่าเลข6เนี่ยมันกับกลายเป็นว่ามันมีตัวหลอกอยู่2ตัวคือตัวเกิน6คนกับในส่วนของประเด็นตั้งแต่6คนขึ้นไปนะครับดังนั้นในส่วนของสถานสงเคราะห์ที่รับอุปการะเลี้ยงดูเด็กเหล่านี้ต้องมีจำนวนตั้งแต่6คนขึ้นไปใช้คำว่าตั้งแต่6คนขึ้นไปนั่นเองนะครับไปดูข้อ13 14เนี่ยมีความใกล้เคียงกันอย่างมากเลยแต่ไม่ใช่เหมือนกันนะครับโดย13บอกเลยฮะ13บอกว่าสถานที่ให้การฝึกอบรมฝึกอาชีพเพื่อแก้ไขความประพฤติบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งร่างกายจิตใจแก่เด็กที่พึ่งนะที่พึ่งนะไม่ใช่ที่พึ่งนะแก่เด็กที่พึ่งได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพเป็นสถานที่ตามข้อใดนะครับแต่ทีเนี้ยไปลองไปดูข้อ14มันมีความต่างกันยังไงมันมีความต่างกันยังคือบางที่เนี่ยมันอาจจะมีความใกล้เคียงกันก็ได้มันอาจจะมีแค่บางส่วนที่ไม่เหมือนกันแต่ถ้ามันเป็นอันเนี้ยมันเป็นคำว่าสถานที่โรงเรียนสถาบันหรือศูนย์จัดขึ้นเพื่อบำบัดรักษาเห็นไหมครับมันก็คือใช้ในการบำบัดรักษาเพียงแต่ว่าไอ้ตรงนั้นมันเป็นอบรมแล้วฝึกอาชีพแต่ไอ้เนี้ยอาจจะเป็นสถานที่เป็นโรงเรียนเป็นสถาบันหรือเป็นศูนย์ก็ได้ซึ่งมันมีในเรื่องของการทำอะไรนั่นคือบำบัดรักษาเห็นไหมฮะมันเหมือนกันบำบัดรักษามันเหมือนกันฟื้นฟูสมรรถภาพมันเหมือนกันแต่ความต่างเนี่ยมันเป็นสถานที่ให้ฝึกอบรมฝึกอาชีพอันเนี้ยมันคืออบรมกับฝึกอาชีพแต่อันเนี้ยมันเป็นสถานที่เป็นโรงเรียนเป็นสถาบันเป็นศูนย์มันก็เลยมีความต่างแค่นั้นแต่ว่าในการจัดทำของมันเนี่ยมันบำบัดรักษามันฟื้นฟูเหมือนกันเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นอะไรฮะร่างกายจิตใจมันก็เหมือนกันเห็นไหมมันก็เหมือนกันแต่มันไม่เหมือนมันเริ่มมาเลยฮะมันเริ่มมีการแนะแนวมีฝึกอบรมแก่เด็กแต่เป็นเด็กไหนจำต้องได้รับการสงเคราะห์นะแล้วก็คุ้มครองสวัสดิภาพแต่สวัสดิภาพตรงนี้ต้องเป็นพิเศษไหมฮะมันมีความต่างดังนั้นไอ้ข้างบนเนี้ยมันเป็นในส่วนของอะไรครับข้างบนเนี้ยมันเป็นเพียงแค่อะไรครับมันเป็นเพียงแค่คุ้มครองสวัสดิภาพใช่ไหมครับเป็นในส่วนของคุ้มครองสวัสดิภาพฉะนั้นในข้อ13นะครับ13คืออะไรนะ13คืออะไรนะจะเป็นในส่วนของสถานที่ไหนดีฮะสถานที่ไหนดี
ฉะนั้นคุ้มครองสวัสดิภาพมันมีพิเศษไหมครับมันไม่มีเมื่อมันไม่ได้มีความพิเศษใช่ไหมครับเมื่อมันไม่ได้มีความพิเศษครับทุกคนทุกคนบอกว่าสับสนใช่ครับมันเป็นคำนิยามที่ใกล้กันคือมันมีแค่บางส่วนไม่เหมือนกันแล้วมันทำเหมือนกันเลยใช่ไหมครับดังนั้นคำว่าตรงนี้ดูตรงนี้เลยแก่เด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพกับอันนี้แก่เด็กแบบไหนครับแก่เด็กที่ต้องได้รับการคุ้มได้รับการสงเคราะห์แล้วก็คุ้มครองสวัสดิภาพแต่สวัสดิภาพนี้เขาเป็นกรณีพิเศษใช่ไหมดังนั้นไอ้ปกติมันต้องเป็นของปกติฮะนั่นคือตอบข้องูเป็นสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเพราะมันไม่มีพิเศษฉะนั้นถ้าอบรมฝึกอาชีพไม่ว่าจะบำบัดฟื้นฟูเหมือนกันเนี่ยร่างกายจิตใจอะแต่มันให้กับเด็กคุ้มครองสวัสดิภาพใช่ไหมครับคุ้มครองสวัสดิภาพก็เป็นสถานคุ้มครองสวัสดิภาพแต่ถ้าเป็นสถานที่โรงเรียนมันอาจจะไม่ได้มีความต่างมากเท่าไหร่มันก็เป็นสถานที่เหมือนกันแต่มันมาให้เด็กเด็กจะเป็นความต่างเพราะเด็กตรงเนี้ยมันคือเด็กสงเคราะห์อ่ะไม่ใช่เด็กคุ้มครองสวัสดิภาพแล้วใช่ไหมครับเด็กสงเคราะห์มันต้องกี่ประเภทนะครับแบบเพศด้วยกันที่เป็นเด็กสงเคราะห์ใช่ไหมครับตรงนี้หรือคุ้มครองสวัสดิภาพเป็นกรณีพิเศษไม่เหมือนกับอันแรกแล้วดังนั้นแปลว่าข้อนี้ต้องเป็นสถานพัฒนาและฟื้นฟูนะครับถูกต้องเลยนะครับแค่นั้นเองเห็นไหมถ้าให้เด็กคุ้มครองสวัสดิภาพคือเด็กปกติเลยเด็กคุ้มครองสวัสดิภาพปกติก็ไปสถานคุ้มครองสวัสดิภาพแต่ถ้าเป็นเด็กคุ้มครองสวัสดิภาพพิเศษก็ไปพัฒนาฟื้นฟูเนาะจำแบบนี้เอานะครับดูแค่ว่าถ้ามันเป็นปกติมันคือคุ้มครองสวัสดิภาพเหมือนชื่อของมันแหละเหมือนกับเด็กเลยแต่พอมันเป็นเด็กที่คุ้มครองสวัสดิภาพที่เป็นพิเศษก็เพิ่มแค่คำว่าพัฒนาฟื้นฟูไปต่างกันแค่นั้นนะครับข้อนี้ถามใครครับ15ใครไม่ใช่ผู้รักษาการนะฮะใครไม่ใช่ผู้รักษาการซึ่งตัวกฎหมายเนี้ยแน่นอนถามว่าข้อสอบมันจะถามเราควรจำคำว่าไม่ใช่ไหมไม่แต่เราควรจำว่าใครรักษาการกฎหมายคุ้มครองเด็กรักษาการกี่คนกฎหมายคุ้มครองเด็กรักษาการกี่คนตรงเนี้ยรักษาการกี่คนครับกฎหมายคุ้มครองเด็กรักษาการกี่คนรักษาการ5คน5คนนี้มีใครบ้างนะฮะ5คนนี้มีใครบ้างนั่นคือมีใคร5คนก็คือมีพ่อแม่นะครับพ่อแม่ครูอาจารย์พาตำรวจไปศาลนะครับที่ให้ท่องเนาะพ่อแม่ครูอาจารย์เนี่ยพาตำรวจไปศาลเอ๊ะตำรวจบอกทำไมพ่อแม่ครูอาจารย์พาเราไปนะนะครับพ่อแม่นะครูอาจารย์พาตำรวจไปศาลนั่นเองโอ้โหนะเก่งมาดีว่ะนะนะอะนะพ่อแม่ครูอาจารย์พันตำรวจไปศาลเนาะพ่อแม่ก็มาจากพม.เนี่ยฮะนะอันนี้คือพ่อแม่นะครับส่วนครูนะครูก็อยู่ส่วนของศึกษานะครับส่วนอาจารย์ก็คือของอะไรครับของอว.นั่นเองกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับส่วนตำรวจนะฮะตำรวจก็อยู่ในส่วนของมหาดไทยนะส่วนศาลคือส่วนของอะไรครับส่วนของยุติธรรมนะครับดังนั้นผู้รักษาการของตัวพรบคุ้มครองเด็กเนี่ยจะมี5นะพ่อแม่มาจากพม.ครูมาจากศึกษาอาจารย์มาจากอว.นะฮะตำรวจมหาดไทยและในส่วนของศาลคือยุติธรรมฉะนั้นข้อนี้ก็ไปเอาอะไรมาออกก็ได้ที่ไม่ใช่5ตัวเนี้ยเอาอะไรมาสับก็ได้นะครับนั่นคือข้องงูนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับเอหน้านี้หน้า69ครับทุกคนถ้าเอกสารผมไม่เพี้ยนนะหมายถึงว่าถ้ารันหน้าตรงกันผมก็ว่ารันหน้าตรงกันนะ69ครับผมนะครับโอเคต่อไปคณะกรรมการคุ้มครองเด็กมีกี่คณะครับคุ้มครองเด็กมีกี่คณะในตัวคุ้มครองเด็กมีกี่คณะเอ่ยนะครับในตัวคุ้มครองเด็กมีกี่คณะฮะตัวนี้1 2 3หรือ4ฮะ1 2 3หรือ4 3คณะมีอะไรบ้างเอา3คณะมีอะไรบ้างฮะ3คณะมีอะไรครับเราต้องรู้ลึกเข้าอีกเนาะ3อ่ะจะไงนะฮะ3จากอะไรนะฮะอ๋อเพื่อนลอกเพื่อนไม่ดีนะ นะฮะเพราะตอนที่เข้าไปสอบเนี่ยนะฮะเราจะเบิกเนตรนะฮะแล้วก็ส่องทางไก่ไม่ได้แน่นอนนะครับนะดังนั้น3คณะมีใครบ้างครับทุกคน3คณะมีใครฮะ3คณะก็มีตั้งแต่นะครับตอบแม้3คณะชาติเทพวัดนะครับโอเคนะครับ
ชาตินะครับเทพวัดนะฮะเทพนี่ไม่ใช่อาจารย์เทพเนาะนะครับชาติก็คือในส่วนของคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติเทพก็คือในส่วนของคณะกรรมการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานครส่วนวัดคือในส่วนของคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดนั่นเองนี่คือ3คณะนะครับแล้วข้อใดนะครับข้อใดไม่ใช่คณะกรรมการคุ้มครองเด็กเห็นไหมฮะคือข้อที่16กับข้อ17เนี่ยแนวทางข้อสอบคือเรื่องเดียวกันนะครับนั่นคือเรื่องของเดียวกันเลยนั่นคือตัวชาติวัดชวดชาติเทพวัดนั่นเองชาติเทพวัดนะครับนั่นคือตัวเดียวกันแต่วิธีการเนี่ยมันถามต่างกันเนาะอันแรกมันไปถามจำนวนว่ามีกี่คณะเราตอบ3เรารู้แล้วว่า3เนี่ยมันคือชาติเทพวัดแต่พอข้อนี้มันกลับกลายเป็นว่ามันถามว่าข้อใดไม่ใช่คณะกรรมการคุ้มครองเด็กเห็นไหมครับเราก็หาเลยครับเราก็หาชาติเด็กวัดใช่ไหมฮะชาติเทพวัดครับชาติเทพวัดตอบเลยคือข้อคอควายเอาภูมิภาคมาเป็นตัวหล่อถูกต้องครับเอาภูมิภาคมาเป็นตัวหล่อฉะนั้นมันก็จะใช้เป็นชาติเทพวัดนั่นเองนะครับนี่คือคณะกรรมการคุ้มครองเด็กตามพรบคุ้มครองเด็กนะชาติใหญ่สุดมาที่กรุงเทพแล้วก็มาที่วัดนะครับตรงนี้อะลองไปดูของชาติบ้างของชาติเนี่ยใครเป็นประธานนะของชาติเนี่ยเขาให้ใครเป็นประธานครับเป็นใครเอ่ยให้ในส่วนของเด็กคุ้มค่ากันเลยครับทีวีสีช่อง3คุ้มค่าทุกนาทีไหมคนละช่องกันเด้นะครับค่าเป็นของชาติต้องเป็นเลยฮะรัฐมนตรีพ่อแม่นะฮะพมนี่แหละทำหน้าที่เป็นในส่วนของประธานคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติสำหรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั่นเองนะครับแล้วถ้าเป็นกรุงเทพอ่ะถ้าเป็นเทพอ่ะมันก็บอกชัดเจนเนาะนะมันก็บอกชัดเจนแล้วว่าไม่น่าจะเป็นใครได้นอกจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับจากชาตินั่นเองนะครับตรงนี้แล้วถ้าเป็นจังหวัดอ่ะถามไล่ประธานก่อนไล่ประธานก่อนจังหวัดนะครับของจังหวัดจังหวัดมีเท่าไหร่ครับไม่ใช่จังหวัดมีเท่าไหร่ถ้าเป็นของจังหวัดก็เป็นผู้ว่าเป็นประธานผมเพิ่มเติมหน่อยน้องๆครับอย่าเพิ่งไปข้อ21เพิ่มเติมหน่อยนะครับเรารู้แล้วว่าคณะกรรมการคุ้มครองเด็กเนี่ยเอาจำนวนมั่งข้อนี้อาจจะในเรื่องนี้อาจจะไม่ได้ถามจำนวนมาคณะกรรมการคุ้มครองเด็กเนี่ยเรารู้ว่า3คณะแน่นอนใช่ไหมครับเรารู้ว่ามีอยู่3คณะนะ1ก็คือชาติ2ก็คือเทพ3ก็คือวัดในแต่ละคณะเนี่ยมีกี่คนในแต่ละคณะมีกี่คนอย่าเพิ่งไปข้อ21เอาเรื่องจำนวนก่อนเพราะว่าในนี้ไม่ได้ทำจำนวนมาให้ก็เลยถามตรงนี้แหละว่า3คณะเนี่ยชาติเทพวัดเนี่ยเขามี3คณะเขามีกี่คนชาติกี่คนครับพิมพ์มาให้หน่อยชาติกี่คนเทพกี่คนวัดกี่คนเรารู้แล้วว่าชาติเนี่ยเป็นรัฐมนตรีพม.เทพเนี่ยเป็นผู้ว่ากรุงเทพจังหวัดก็เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับลองดูซิว่าจำนวนเท่าไหร่ครับจำนวนอย่าเพิ่งไป21แม่นะฮะเอาจำนวนมาก่อนจำนวนตามที่เมื่ออว.เปลี่ยนนะเมื่อเปลี่ยนมาเป็นอว.มาเป็นกระทรวงอว.เรียบร้อยแล้วนะฮะไล่มาไล่มาให้ครบครับทำไมต้องจำผิดด้วยนะฮะเอาให้ถูกต้องฮะเอาให้ถูกต้องมีทั้งเลขคี่เลขคู่แน่นอนนะครับบางคน25 27 24ฮะโอเค25 27 24ถูกต้องนะครับนั่นแหละนะครับจะได้ไม่หายข้อสงสัยเนาะถ้าเป็นในส่วนของชาติ25คนนะครับถ้าเป็นในส่วนของเทพ27คนถ้าเป็นในส่วนของจังหวัด24คนนะครับไม่มีเลข26นะฮะไม่มีเลข26ใดๆนะนะครับ25 27 24ชาติเทพวัดนะ25 27 24ที่จริงมันควรจะเรียง24 25 27ไปเนาะนะครับเรียงแบบนี้แหละจำให้ถูกชาติเทพวัดนะครับนะครับอันนี้ก็บทในโน้ตบุ๊กเหรอเปลี่ยนแบบเปิดมือถือได้ไหมฮะผมก็อัดเต็มที่แล้วนะนะครับทาง
ทั้งต้นทางผมก็ใช้ผมก็เปิดเต็มแม็กเลยนะครับไม่ได้มีแบบเบาเลยนะครับผมก็ว่าเต็มแม็กเลยสุดท้ายคงจะต้องเปลี่ยนไมโครโฟนแล้วแหละนะครับผมว่าเอเว่นมือเดียมันก็โอเคดีนะนะฮะผมว่าอาจจะเป็นที่ตัวรองรับของเราด้วยหรือไม่นะฮะนะฮะเพราะว่าจริงๆโน้ตบุ๊กอะเบาแน่นอนถ้าไม่ได้ต่อเพิ่มใช่ไหมครับถ้าไม่ต่อเพิ่มแต่ว่าถ้าฟังผ่าน iPad ถ้าบางคนอะเชื่อม iPad ขึ้นหน้าจออะไรเงี้ยอ๋อเห็นไหมนะครับแปลว่าผมว่ามันน่าจะเป็นที่ตัว device ของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับแล้วแต่รุ่นน้องแปลว่าก็ต้องไปอัปเดตใช่ไหม นะครับนะบางท่านบอกเสียงเบาบางท่านบอกชัดเจนนะครับอ่ะแปลว่าต้องเป็นที่ device ปลายทางก็แหละนะครับทุกคนครับก็อาจจะต้องต่อนะครับลำโพงสปีกเกอร์เพิ่มไปอ่ะมันถึงจะแบบชัดเจนดังขึ้นมาใช่ไหมครับอ่ะใส่หูฟังนะฮะอันนี้ก็เพิ่มไปนะครับเป็นเฮดโฟนก็ได้เนาะเป็นสปีกเกอร์ก็ได้นะฮะทุกคนโอเคนะครับบางท่านฟังโน้ตบุ๊กเสียงปกติไปแล้วกันนะนะครับโอเคถือว่าชัดเจนนะชาติ25เทพ27แล้วก็วัตต์24นั่นเองนะครับเป็นไงบ้างครับไอ้มาแล้วเบาเหมือนเดิม นะครับแปลว่าเอ๊ะเป็นที่คนหรือว่าเป็นที่ลำโพงที่เอฟมาเนี่ยนะฮะโอเคนะฮะนี่คือจำนวนเนาะชาติเทพวัตต์25 27และ24ครับผมส่วนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง3ส่วนแหละส่วนของชาติเทพแล้วก็วัตต์เนี่ยจะต้องนะครับจะต้องมีสตรีไม่น้อยกว่าเท่าไหร่นะครับนะครับโอเคครับเราไปต่อดีกว่าเรื่องเสียงเราจบแล้วนะโอเคข้อนี้ฮะต้องเป็นสตรีจำนวนเท่าไหร่ครับคุณครูครับเท่าไหร่ฮะในส่วนของสตรีในส่วนของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการคุ้มครองเด็กไม่ว่าจะชาติหรือจังหวัดหรือในส่วนของกรุงเทพเนาะก็จะมีลักษณะเท่ากันแล้วนั่นคือไม่น้อยกว่าอะไรฮะไม่น้อยกว่าอะไรฮะไม่น้อยกว่า1ใน3หรือ2ใน3ในตัวกฎหมายเขียนไม่น้อยกว่า1ใน3หรือไม่น้อยกว่า2ใน3อ่ะสำหรับคณะกรรมการนะครับนั่นคือต้องเป็นสตรีไม่น้อยกว่า1ใน3ไม่ใช่2ใน3เนาะต้องไม่น้อยกว่า1ใน3นั่นเองนะครับไม่น้อยกว่า1ใน3โอเคนะครับผมนะต่อไปข้อนี้เป็นข้อสอบจริงที่ผ่านมาปี63นะฮะถามว่าการปฏิบัติต่อเด็กให้คำนึงถึงข้อใดเป็นสำคัญดังนั้นอะไรคือสิ่งสำคัญในการที่เราต้องปฏิบัติต่อเด็กครับอายุของเด็กระดับการศึกษาของเด็กสภาพความเป็นอยู่ของเด็กหรือว่าประโยชน์สูงสุดของเด็กครับเราควรใช้อะไรดีนะในเรื่องของการปฏิบัติต่อเด็กดังนั้นกฎหมายเขียนไว้ชัดเลยว่าการปฏิบัติต่อเด็กให้คำนึงที่ประโยชน์สูงสุดของเด็กนั่นเองในช้อยข้องูนะฮะต้องคำนึงนะฮะหรือต้องเข้าใจในเรื่องของประโยชน์สูงสุดของเด็กเลยที่เป็นเรื่องของการปฏิบัติเรื่องของการคำนึงนี่คือสิ่งสำคัญเลยว่านั่นคือประโยชน์สูงสุดของเด็กนะฮะมาแต่จากของปี63ที่ออกนะครับโอเคต่อมาในเรื่องของการกระทำการเนาะนั่นคือมันจะเป็นข้อห้ามต่างๆว่าผู้ปกครองห้ามทำอะไรบ้างเพราะถ้าทำเกิดขึ้นทำกับเด็กโดยตรงมันก็จะมีโทษใช่ไหมครับแต่ถ้านะครับเป็นเพียงแค่การขัดขืนฝ่าฝืนอะไรเงี้ยโทษมันก็จะเบารวมถึงถ้าความเสียหายนั้นมันเป็นการสร้างความเสียหายที่ไปสู่เรื่องของการเผยแพร่จนถึงการโฆษณาอันนี้มันก็จะหนักสุดนะครับฉะนั้นในข้อนี้เป็นการถามว่าห้ามกระทำการอะไรกับเด็กนะคล้ายๆเหมือนกับลูกเราแหละอะไรประมาณนี้นะครับนะครับต้องเติมเน็ตนะครับนะครับการไม่กระทำการนั่นคือทอดทิ้งได้ไหมครับไม่ได้ใช่ไหมครับห้ามทอดทิ้งการทอดทิ้งนั่นคืออะไรครับไม่ว่าจะไปไว้ที่สถานรับเลี้ยงเด็กหรือสถานพยาบาลหรือกับบุคคลที่รับจ้างรวมถึงสาธารณะไม่ว่าจะเจตนาไม่รับเด็กกลับคืนอย่างเงี้ยห้ามกระทำการนะครับทอดทิ้งนะครับการทอดทิ้งเนี่ยอาจจะไปที่สถานรับเลี้ยงเด็กนะฮะไปที่สถานพยาบาลหรือเราไปจ้างใครเลี้ยงนะฮะอันเนี้ยห้ามกระทำการนะฮะต่อมาการละทิ้งเด็กไม่ว่าจะเป็นการที่จะไม่จัดให้มีการป้องกันดูแลนะครับหรือให้การเลี้ยงดูที่เหมาะสมอะไรเงี้ยนะครับเป็นการละทิ้งในสถานที่ต่อไปนี้ก็ไม่ได้รวมถึงมีการจงใจหรือละเลยนะครับให้สิ่งจำเป็นนะสุขภาพอนามัยที่อาจจะเกิดอันตรายนะฮะเราก็สังเกตเห็นจากข่าวเนี่ยก็เกิดขึ้นเยอะเหมือนกันดังนั้นนี่คือสิ่งที่ห้ามทุกข้อเลยทอดทิ้งละทิ้งหรือจงใจก็ตามนะครับต่อมาถ้าเป็นกรณีที่ผู้ปกครองครับตกอยู่ในสภาพที่ไม่ให้การอุปการะเลี้ยงดูไม่อบรมสั่งสอนไม่พัฒนาเด็ก
นะครับผู้ปกครองกระทำการจนเกิดอันตรายขัดขวางต่อการเจริญเติบโตที่นะครับหรือให้การเลี้ยงดูโดยมิชอบดังนั้นเมื่อมีเหตุจำเป็นอื่นใดต้องดำเนินการอย่างไรครับในกรณีอย่างนี้กรณีนี้ต้องไปทำอะไรไปแจ้งเบาะแสไปสืบสอบพินิจไปสงเคราะห์คุ้มครองสวัสดิภาพหรือว่าถูกทุกข้อได้หมดเลยฉะนั้นถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในกรณีที่ผู้ปกครองเนี่ยนะฮะไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูได้หรือเลี้ยงดูต่อไปเกิดอันตรายแน่นอนหรือเลี้ยงดูโดยไม่ชอบก็ตามนะครับตรงนี้ต้องให้การสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพนะครับต่อมาในส่วนของประเด็นนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเด็กนะครับเด็กในส่วนของตรงเด็กตรงเนี้ยมันจะมีเด็กอยู่2แบบนั่นคือเด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์ไม่ใช่พึงนะฮะเด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์ครับทุกคนนะเด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์กับเด็กที่อะไรครับกับในส่วนของเด็กที่เป็นในส่วนของเด็กนะฮะคุ้มครองสวัสดิภาพจะมีอยู่2ส่วนนี้แหละนะครับพึงได้รับการสงเคราะห์กับคุ้มครองสวัสดิภาพที่จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของเด็กนั่นเองหลักๆเหล่านี้นะครับฉะนั้นเอาเด็กที่อะไรครับเด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์ก่อนมีกี่ประเภทนะฮะเด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์เนี่ยมีด้วยกันตัวเลขจะมี2เนาะมีอยู่2ตัวเลขนั่นคือเลข8กับเลข3พึงได้รับการสงเคราะห์เนี่ยจะมี8ประเภท8ประเภทนี้มีอะไรบ้างครับ8ประเภทนี้หมายถึงอะไรครับร่อนทอดครองครองการการสภาพสภาพใช่ไหมฮะนี่คือในส่วนของอะไรครับในส่วนของเด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์ทั้งหมด8ประเภทก็คือคีย์ของมันคือร่อนทอดครองครองการการสภาพสภาพร่อนคืออะไรครับนั่นคือในส่วนของที่เป็นเด็กเล่ร่อนนะฮะหรือเด็กกำพร้าแต่ถ้าเป็นในส่วนของครองครองก็คือในส่วนของผู้ปกครองไม่อุปการะเลี้ยงดูผู้ปกครองนะครับก็คืออะไรฮะมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะสำหรับครองครองนะผู้ปกครองไม่เลี้ยงดูผู้ปกครองมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือในส่วนของตัวที่เป็นการการกับสภาพสภาพการก็คืออะไรครับนั่นคือการเลี้ยงดูโดยไม่ชอบกับการอีกต่อมาก็คือพิการส่วนสภาพตัวแรกคือสภาพยากลำบากกับอีกอันสภาพคือสภาพจำต้องได้รับการสงเคราะห์นี่คือเด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์8ประเภทที่เราให้ท่องเป็นคีย์ว่าร่อนทอดครองครองการการสภาพสภาพนั่นเองนะครับต่อมาแล้วข้อใดล่ะที่ไม่ใช่เด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์มันก็จะไปเอาเด็กคุ้มครองสวัสดิภาพนั่นแหละมาเป็นตัวหลอกซึ่งเราท่องมาอยู่แล้วมันคืออะไรครับร่อนทอดครองครองการการสภาพใช่ไหมครับนะนั่นคือในส่วนของเลยฮะเราหาคีย์มันก่อนคีย์มันก็คือร่อนนะครับทอดครองครองการการสภาพสภาพนะครับเห็นไหมครับร่อนทอดครองครองการการสภาพสภาพฉะนั้นในส่วนของข้องงูไม่ใช่แน่นอนเด็กที่ถูกทารุณกรรมเพราะเด็กที่ถูกทารุณกรรมจะมาอยู่ในส่วนของเด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพฉะนั้นผมบอกไปแล้วว่าในเรื่องของเด็กมันมี2 ส่วนเด็กที่ได้รับการสงเคราะห์จะมี8ประเภทจะมี2ตัวเลขคือ8กับ3ดังนั้นเมื่อ8ไปเรียบร้อยแปลว่าเด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพเนี่ยต้องมีกี่ประเภทนะครับนั่นก็คือ3ประเภท3ประเภทมีอะไรบ้างครับ3ประเภทคีย์ของมันคือใช้คำว่ารุ่นอะไรครับเสี่ยงอะไรฮะแล้วก็คือคำว่าคุ้มใช่ไหมฮะรุ่นเสี่ยงคุ้มนี่คือ3ประเภทงั้นข้อสอบอาจจะถามก็ได้ว่ามีกี่ประเภทหรืออาจจะถามว่าข้อใดไม่ใช่เด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพยิ่งมี3ตัวเลือกแบบนี้ยิ่งถามง่ายเลยเพราะถามหาข้อไม่ใช่ก็ไปเอาอะไรฮะสงเคราะห์ที่เป็นร่อนทอดของของการการสภาพสภาพมาเป็นตัวหลอดของมันเห็นไหมครับนี่เลยนะถามในข้อ28เด็กในข้อใดไม่ใช่เด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพฉะนั้นเรารู้อยู่แล้วว่าสวัสดิภาพมันมี3เราก็มองเลยว่ามันคือรุ่นเสียงแล้วก็คุ้มนะรุ่นเสียงคุ้มนี่คือใช่แต่ข้อไม่ใช่เนี่ยมันไปเอาอะไรฮะร่อนมาก็ได้ทอดมาก็ได้ครองครองการการสภาพสภาพนั่นคือเอาคำว่าสภาพมาเป็นตัวหลอกเห็นไหมครับเอาสภาพตัวเนี้ยมาเป็นตัวหลอกนั่นคือตอบข้อขอไขว่ามันไม่ใช่นะครับดังนั้นจำให้ชัดเจนเลยว่าถ้าเป็นเด็กจะมี2แบบตามพรบคุ้มครองเด็กเด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์8ประเภทร่อนทอดครองครอง
การสภาพแต่ถ้าเป็นในส่วนของเด็กที่พึงได้ประกันคุ้มครองสวัสดิภาพมีอยู่3นั่นคือรุนเสี่ยงคุ้มนั่นเองนะครับต่อไปนะครับในส่วนของประเด็นที่เป็นเรื่องของสถานที่บ้างนั่นคือถามเรื่องของอำนาจว่าใครครับมีอำนาจในการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กคือนะครับเราเนี่ยต้องการที่จะจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กหรือแรกรับหรือสงเคราะห์ก็ตามรวมถึงคุ้มครองสวัสดิภาพใดๆก็ตามนี่แหละสถานพัฒนาฟื้นฟูซึ่งเป็นการนะฮะมีอำนาจสามารถอนุญาตให้จัดตั้งได้ทั่วราชอาณาจักรเลยนะครับดังนั้นทั่วราชอาณาจักรเนี่ยเราควรขอที่ใครครับในเรื่องของการที่สามารถนะครับได้ทั่วราชอาณาจักรเลยนะครับนั่นจะเป็นในส่วนของใครเอ่ยบางคนตอบคอควายนะครับงงครับไม่แน่ใจนะครับในส่วนของการขอนะครับยื่นขอเลยนะครับถ้าเป็นในส่วนของมันขึ้นไปขอถึงรัฐมนตรีได้เลยครับเนาะมันไม่น่าจะขึ้นคือไม่มีนายกแน่นอนกับคณะรัฐมนตรีนะครับแต่ทีเนี้ยทั่วราชอาณาจักรเนี่ยมันต้องไปขอถึงรัฐมนตรีเลยเหรอฮะขอถึงรัฐมนตรีเลยเหรอเขา29ดังนั้นการยื่นคำขอถ้าเป็นทั่วราชอาณาจักรเลยนั่นคือยื่นที่ใครครับยื่นที่ปลัดนะครับไม่ใช่ตัวรัฐมนตรีนะครับถ้าในการยื่นเนี่ยเนาะทั่วราชอาณาจักรเลยเนี่ยนะครับให้ทั่วราชอาณาจักรเลยก็จะอยู่ในส่วนของตัวปลัดพม.ใช่ไหมครับมันมีแค่ปลัดนะครับอยู่ในหมวดที่6อะฮะหมวดที่6เองนะไม่ถึงรัฐมนตรีนะในหมวดที่6นะครับดังนั้นทั่วราชอาณาจักรคำนี้ฮะจะอยู่ในส่วนของปพมนะปมั่นคงแล้วแต่ใครจะจำเลยปพมเลยนะฮะโอเคปแค่ปลัดนะครับทั่วราชอาณาจักรแต่ถ้าเป็นอำนาจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรับเลี้ยงเด็กแลกรับสงเคราะห์คุ้มครองฟื้นฟูซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดเป็นอำนาจของใครเขตจังหวัดก็ต้องเป็นของใครครับเขตจังหวัดก็ต้องเป็นของผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่แล้วนะครับในเขตของจังหวัดเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับนะแล้วถ้ามันเป็นการถามว่าในเขตกรุงเทพมหานครนะฮะใครครับถ้าเป็นเขตกรุงเทพมหานครจะเป็นใครได้นะครับเขตกรุงเทพมหานครผมก็ตัดให้ก่อนตัดมติออกนี่แหละมี2คนนี่แหละจะเป็นใครฮะถ้าข้อ31อะฮะจะเป็นตัวปลัดพม.หรือว่าเป็นในส่วนของผู้ว่ากรุงเทพดีเป็นในส่วนของตัวผู้ว่าแล้วเป็นเขตกรุงเทพนะฮะขอที่ผู้ว่านะผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับโอเคนะฮะถัดไปมันเป็นเรื่องของตัวกองทุนบ้างกองทุนคุ้มครองเด็กอยู่ที่ใดนะฮะกองทุนคุ้มครองเด็กอยู่ที่ใดฉะนั้นถ้าเกี่ยวกับเด็กใครใหญ่สุดอ่ะก็จะไปอยู่ที่นั่นเลยนะฮะตัวกองทุนเด็กเนี่ยนะใครใหญ่ที่สุดอ่ะนะฮะต้องอยู่ที่ใครสำนักปลัดของกระทรวงศึกษาธิการหรือไปอยู่ที่สำนักนายกไปอยู่ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือสำนักงานปลัดกระทรวงพม.นั้นกองทุนคุ้มครองเด็กนะครับโดยคณะใหญ่เลยชาติเนี่ยนะก็ให้ในส่วนของรัฐมนตรีพม.ดูแลแล้วฉะนั้นนะครับทุกอย่างก็ต้องไปอยู่ที่พม.อยู่แล้วนะฮะอยู่ที่พ่อแม่นั่นแหละถูกต้องตอบข้องงูเลยสำนักปลัดพม.นะสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั่นเองหลักๆนะครับโอเคทีนี้แล้วใครทำหน้าที่เป็นประธานครับในตัวกองทุนใครครับใครเป็นประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กนะฮะเรื่องของตัวคณะกรรมการเนี่ยใครเอ่ยถ้าเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนนะครับมันจะมีในส่วนของ
ของคณะกรรมการบริหารกองทุนกับในส่วนของอะไรฮะคณะกรรมการติดตามผลติดตามผลเนี่ยจะเป็นผู้ส่งแต่ถ้าเป็นบริหารกองทุนให้ปลัดกระทรวงพม.เนี่ยเป็นประธานของคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กนะครับในเรื่องของการบริหารกองทุนการอนุมัติการเบิกจ่ายเงินนะฮะประธานก็คือในส่วนของปลัดพม.นะครับอ่ะทีนี้พอมาเป็นข้อเหล่านี้มันจะเป็นเรื่องของโทษใช่ไหมครับโทษมันจะมีอยู่กี่ราคาครับโทษมันจะมีอยู่3ราคานะครับโทษเด็กนะครับโทษเด็กเนี่ยโทษที่เกี่ยวข้องกับพรบคุ้มครองเด็กเนาะมันจะมีอยู่3ราคานะครับมันก็คืออะไรครับมีตั้งแต่ในส่วนของ1เลยนั่นคือในส่วนของ1ทับ 10,000 นะครับ2ก็คือ3ทับ 30,000 นะครับแล้วก็3ก็คือ6ทับ 60,000 คือมันจะเป็นตัวเลขเดียวกันคือจำนวนปีกับจำนวนเงินเนี่ยมันจะเป็นตัวเลขเดียวกันนั่นเองนะครับในกรณีที่เป็นการจำคุกนะครับตรงนี้มันเป็นการจำคุกจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทนั่นเองนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับหรือ2เป็นการจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเนาะนะครับแล้วก็ในส่วนของไม่เป็นไรฮะไอ้ตัวที่เฉลยไปก่อนนะให้ยึดตัวล่าสุดนะฮะทุกคนนะฮะให้ยึดตัวล่าสุดเนาะโอเคนะครับ6ทับ 60,000 นะฮะมันก็จะเป็นการจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนั่นเองนะครับนะครับก็จะเป็นตัวเลขนี้เนาะ1ทับ10,000 3ทับ30,000กับ6ทับ60,000หรือว่าใครจะไปท่อง11 3366ก็ได้นะฮะแต่ผมจะท่องเป็นตัวคีย์เลขนี้แหละนะครับเพื่อให้มันรู้ว่าเฮ้ย1มันคืออะไรคือปีคือเดือนไม่ใช่ปีนะฮะเดือนส่วนหมื่นก็คือราคาเงินนะครับแบบนั้นโอเคทีเนี้ยเราจะมาดูประเด็นนี้นะฮะประเด็นไหนที่มันตัดได้นะเราก็ตัดช้อยที่มันไม่เกี่ยวข้องออกนะครับนั่นคือ20,000เนี่ยเอาออกนะครับดังนั้นประเด็นเนี้ยมันเป็นประเด็นของอะไรครับทุกคนลองอ่านโจทย์แล้วทุกคนหาคีย์ให้ผมหน่อยว่าเฮ้ยมันคือคีย์อะไรอ่ะคีย์ข้อนี้เราจะรู้ได้ไงว่ามันควรใช้1 10,000 3 30,000หรือ6 60,000 ซึ่งทั้ง3ตัวเลือกกคงเนี่ยมันคือถูกหมดเลยนะแต่ว่าเราดูจากดูจากคีย์อะไรถึงจะรู้ชัดเลยว่าเฮ้ยคนนี้ตอบ1 10,000 นะ3 30,000 นะหรือ6 60,000 นะดูจากคีย์อะไรขัดของนี่แหละฮะขัดของหรือขาดของฮะนะครับคือการขัดขวางเนาะประเด็นของการขัดขวางนะครับพวกเนี้ยนะฮะก็คือการที่คือมันก็ไม่ได้รุนแรงอะไรมากมายการขัดขวางนี่แหละนะหรือไม่ยอมส่งเอกสารหรือแม้กระทั่งแจ้งให้เอกสารเท็จหรือตั้งโดยผิดไม่อนุญาตอะไรเงี้ยนะฮะโอเคนะมันก็คือจะอยู่เลขของคำว่า1ทับ10,000แน่นอนนะฮะตอบข้อกไก่เนาะจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน10,000บาทคีย์ของพวกมันเนี่ยเป็นการขัดขวางเป็นการทำไม่ถูกต้องไม่ถูกระเบียบจะตั้งไม่ถูกต้องนะครับอะไรพวกนี้เนี่ยจะเป็นในเรื่องของการที่ใช้ในเรื่องของ1ทับ 10,000 นะครับแล้วต่อมาล่ะถ้าข้อ35ล่ะ35เนี่ยมันคือคำไหนฮะที่มันจะทำให้รู้ว่าเฮ้ยมันคือโทษอะไรอย่างน้อยเราก็สามารถตัดช้อยที่มันมี4ช้อยเนี่ยมันต้องเอาตัวอื่นมาลวงแน่นอนเลยเรามองก่อนเลยว่าเจอ1ทับ 10,000เจอ3ทับ 30,000 เจอ6ทับ 60,000 มาอย่างเงี้ยเราเจอแล้วเราก็เลือกไว้ก่อนเลยนะฮะอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยนะฮะเราออกเลยนะฮะยิ่งข้อนี้เราเห็นคีย์ของมันคือคำว่าตัวฝ่าฝืนเห็นไหมครับห้ามเข้าก็เข้าอะไรต่างๆเนี่ยเป็นการฝ่าฝืนแค่นั้นเองนะครับดังนั้นก็เป็นตัวเลขของข้อกไก่จำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน1บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนั่นเองนะครับต่อไปข้อ36ล่ะ36คนเลือกตัวไหนดี36คนเลือกตัวไหนดีครับอืม36เห็นคีย์เลยฮะสามหกคือการที่เขาทำไม่ถูกกฎหมายเนาะนั่นคืออะไรครับไม่มีใบอนุญาตถูกเพิกถอนอะไรเงี้ยหมดอายุเห็นไหมครับนั่นคือการทำผิดกฎหมายหมดเลยนะฮะทำผิดกฎหมายก็คือในเรื่องของการที่เขาขอดำเนินการนะครับเขายื่นไม่ถูกอะไรพวกเนี้ยนะครับผมเรียกว่ายื่นไม่ถูกแล้วกันนะครับก็คือแบบไม่ส่งเอกสารหลักฐานอะไรเงี้ยเนาะหรือว่าหมดอายุอะไรพวกเนี้ยนั่นแหละเรื่องของใบอนุญาตต่างๆนะครับถูกเพิกถอนไม่ต่อแล้วก็ยังดำเนินการอยู่มันก็ถือว่าอยู่ในประเด็นเบาๆอยู่นะครับนั่นคือจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน10,000 บาทนะครับโอเคอันเนี้ย3นะครับข้อเนาะหลักๆ
นะครับไม่ว่าจะเป็นการขัดขวางการฝ่าฝืนหรือการจัดตั้งโดยไม่รับอนุญาตเนี่ยคือหลักๆคือ1/10,000นะครับแต่พอเริ่มข้อ37เป็นไงฮะมีอะไรมาเกี่ยวข้องครับ37อะไรมาเกี่ยวข้องครับ37เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับใครเกี่ยวข้องกับเด็กนะครับเห็นไหมฮะมีความเกี่ยวข้องกับเด็กฉะนั้นอะไรที่เป็นเด็กเนี่ยมีเด็กมาเกี่ยวข้องเมื่อไหร่ตัวเลขต้องเป็น3/30,000เห็นไหมฮะ3/30,000แน่นอนเห็นไหมเพราะเราเจอคำว่าเด็กต้องเป็น3/30,000นะครับต่อไป38เจอเด็กไหมฮะเจอไหมฮะเจอเห็นไหมครับ38ก็เจอเด็กเหมือนเดิมเห็นไหมครับมีเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องนั้นประเด็นเด็กเรามองได้เลยว่ามันคือ 3/30,000 3/30,000 นี่คือประเด็นของเด็กนะฮะประเด็นของเด็ก 3/30,000 นะครับ39ล่ะ39คนเลือกอะไรดีมันเป็นการยุยงส่งเสริมให้เด็กฝ่าฝืนนะให้นักเรียนฝ่าฝืนฉะนั้นมันควรอยู่ในส่วนไหนฮะ39การใช้วานเด็กจ้างเด็กอะไรเงี้ยมีเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะนั่นคือ3/30,000แน่เลยนะครับ39ทุกคนครับ39 39มันดูจากอะไรอ่ะ39ก็เกี่ยวข้องอะไรฮะ39ก็เกี่ยวข้องกับนักเรียนไงเห็นไหมฮะนักเรียนก็อยู่ในส่วนของใครครับส่วนของเด็กอยู่แล้วเห็นไหมครับนักเรียนเกี่ยวข้องกับส่วนของเด็กก็ต้องเป็น3/30,000ต่อข้อควายนะครับข้อ40ครับการโฆษณาเผยแพร่ทางสื่อมวลชนนะครับแต่มันก็มีอีกอันเนาะมันมีคำว่าโฆษณาเด็กนะฮะการโฆษณาเด็กที่เป็นการยกเด็กโฆษณาเด็กเพื่อยกเด็กอันนั้นอ่ะ3/30,000นะแต่อันเนี้ยมันมีโฆษณาแตกต่างเนาะเป็นโฆษณาเหมือนกันอย่าหลงประเด็นนะฮะมันมี1ตัวนะที่เป็นการโฆษณาแต่โฆษณานั้นมันเป็นการโฆษณายกเด็กนะโฆษณายกเด็กให้อันนั้นก็คือ3/30,000เหมือนกันเหมือนเป็นการขายเด็กอ่ะแต่อันเนี้ยมันเป็นการโฆษณาแล้วเป็นไงครับเสียหายนะครับถ้าเป็นการโฆษณาเผยแพร่สื่อมวลชนเสียหายแก่จิตใจชื่อเสียงเนี่ยคือมันไปรู้ไปวงกว้างไงจากเดิมที่จ้างวันเด็กก็คือแค่เด็กอย่างเดียวแต่นั่นคือมันเผยแพร่ไปทั่วถือว่ามันเสียหายอย่างมากๆเลยมันต้องสูงสุดเนาะ6/60,000นั่นเองนะครับเป็นการ6/60,000หรือการไปเปิดเผยชื่อตัวสกุลเด็กก็ตามแล้วความเสียหายมันเป็นไงฮะชื่อเสียงเกียรติคุณต่างๆพวกนี้มันก็ไม่ต่างอะไรจากข้อ40เลยนะครับดังนั้นก็คือการจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทก็จะเป็นตัวเลข6/6เช่นกันนะครับแล้ว42ล่ะทำร้ายร่างกายจิตใจกักขังทอดทิ้งลงโทษวิธีการรุนแรงนะครับเว้นแต่การกระทำเท่าที่สมควรเพื่อการอบรมสั่งสอนได้รับโทษตามข้อใดนะครับข้อนี้มันคือการอะไรฮะทำร้ายไปถึงจิตใจกักขังทอดทิ้งแล้วก็วิธีการรุนแรงทำใครทำเด็กอ่ะงั้นการทำเด็กเนี่ยมันจะต้องโดนโทษอะไรนะครับแน่นอนตัดกอขอให้ครับเหลือ 3/30,000 นะกับ6/60,000ทำไมถึงเป็น6/60,000นะฮะทำไมถึงเป็น6/60,000ทำไมไม่เป็น3/30,000ในเมื่อการทำร้ายร่างกายนะไม่ว่าจะกักขังทอดทิ้งหรือก็ตามทำกับเด็กอ่ะนะฮะมันควรจะเป็น3/30,000สิทำไมถึงเป็น6/60,000ได้เพราะอะไรฮะเพราะอะไรครับเพราะมันคือความรุนแรงนะมันคือความรุนแรงเลยฉะนั้นเมื่อความรุนแรงเกิดขึ้นก็ต้องโดนโทษหนักเลย6/60,000นะครับเนาะถือคือความรุนแรงในลงโทษเด็กแต่ถ้ามันรุนแรงไปเมื่อไหร่เนี่ยถ้ามันเป็นการอบรมสั่งสอนปกติทั่วไปก็ถือว่าไม่แต่มันเป็นการลงโทษนะฮะไม่ว่าจะเป็นละทำร้ายจิตใจกับสังทอดทิ้งหรือรุนแรงก็ตามนะครับตัวเนี้ยก็คือ 6/60,000ถือว่าแพงที่สุดนะครับนี่คือเรื่องของพรบคุ้มครองเด็กจริงมันออกไปประมาณสัก 2-3 ข้อแหละนะทุกคนครับก็ฝากจำเรื่องของคำนิยามนะฮะแต่ละส่วนเนาะฝากจำในส่วนของเด็กนะฮะที่พึงได้รับการสงเคราะห์กับเด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพนะครับหลักๆเลยพวกที่มันเป็น8ประเภทนะร่อนทอดของกันการสภาพแล้วก็ไอ้ส่วนของเด็กที่รับการคุ้มครองสวัสดิภาพก็จะมีรุนเสี่ยงคุ้มรวมกับโทษ1/10,000 3/30,000 6/60,000 1/10,000ก็จะเป็นกรณีที่แบบว่าขัดขวางนะจัดไม่ถูกต้องฝ่าฝืนนะฮะแต่ถ้าเป็นในส่วนของ3/30,000ก็คือเรื่องของเด็กโดยตรงนะส่วน6/60,000คือการโฆษณาที่เสียหายรุนแรงเลยอะไรแบบนี้นะครับ
โอเคนี่คือเรื่องของเด็กนะครับไปอีกเรื่องครับเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องของพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยปี2562ซึ่งมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งทั้งในส่วนของตัวกฎหมายแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของวิชาทางทฤษฎีนะตัว theory ของปฐมวัยอ่ะเป็นหลักเลยนะครับสำหรับน้องๆที่เป็นเอกปฐมวัยเนาะก็จะต้องรู้พวกนี้ผมว่ามันเป็นทฤษฎีหนึ่งที่จะไปอยู่ในส่วนของพาร์ทการศึกษากับวิชาเอกนะบางทีมันอาจจะซ้ำซ้อนกันซะด้วยซ้ำนะครับที่มันจะทำให้เราเห็นแนวทางนะครับอ่ะทีนี้ไปดูที่ปฐมวัยปฐมวัยเขาก็มีเด็กเหมือนกันใช่ไหมครับมันก็จะมีความหมายที่เขาไปพูดถึงอายุเด็กที่มีความต่างกันฉะนั้นแต่ละตัวกฎหมายเนี่ยมันอาจจะเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันก็ต้องดูที่คำนิยามว่าแต่ละส่วนเนี่ยมันพูดถึงอะไรใช่ไหมฮะดังนั้นข้อที่1ครับของพรบ.ปฐมวัยเนี่ยเขาหมายถึงอะไรฮะความหมายของเด็กปฐมวัยนั่นคือเด็กซึ่งมีอายุต่ำกว่า3ปีบริบูรณ์เด็กที่มีอายุต่ำกว่า4ปีบริบูรณ์5ปีบริบูรณ์ต่ำกว่า5ปีบริบูรณ์หรือเด็กที่มีอายุต่ำกว่า6ปีบริบูรณ์ที่ต้องได้รับการพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับประถมศึกษาครับเด็กปฐมวัยจะต้องหมายถึงเด็กแบบนี้ฮะเด็กปฐมวัยก็คือเด็กที่มีอายุต่ำกว่า6ปีบริบูรณ์ต้องได้รับการพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับประถมศึกษานั่นเองนะครับซึ่งในกฎกระทรวงของพรบการศึกษาแห่งชาติพูดถึงเด็กปฐมวัยเนี่ยไว้อายุกี่ปีถึงกี่ปีครับกี่ปีถึงกี่ปีครับอายุเท่าไหร่ครับเด็กปฐมวัยอายุกี่ปีครับที่เป็นปีบริบูรณ์เลยนะฮะอายุกี่ปีถึงกี่ปีครับสำหรับในส่วนของเด็กปฐมวัยอายุกี่ปีถึงกี่ปีครับกี่ปีครับกี่ปีฮะสามถึงหกปีนั่นเองนะครับสามถึงหกปีบริบูรณ์เนาะเพราะว่าจะต้องนับตามปีการศึกษานะครับสำหรับในส่วนของเด็กแบบนี้นะครับสามถึงหกปีบริบูรณ์ที่เป็นเด็กปฐมวัยนะครับแต่ในความหมายของคำนิยามของเด็กปฐมวัยใช้คำว่าซึ่งมีอายุต่ำกว่า6ปีบริบูรณ์นะครับนะส่วน 3-6 ปีเนี่ยจะพูดถึงพรบการศึกษาแห่งชาติซึ่งมันจะล้อกันไปนะครับต่อมาแล้วใครบ้างที่หมายถึงผู้ดูแลเด็กปฐมวัยฮะใครบ้างที่หมายถึงผู้ดูแลเด็กปฐมวัยเป็นใครเอ่ยนะผู้ดูแลเด็กปฐมวัยก็ต้องเริ่มตั้งแต่ตัวบิดามารดาก็คือพ่อแม่นะผู้ปกครองก็ใช่ปู่ย่าตายายลุงป้าอาที่เป็นผู้ปกครองเนี่ยก็ใช่เป็นผู้ดูแลเด็กปฐมวัยรวมถึงผู้ซึ่งเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นนะครูที่ดูแลต่างๆเนี่ยมันเกี่ยวข้องสอดคล้องหมดเลยคำตอบคือทุกข้อนะครับถือว่าอยู่ในส่วนของความหมายที่เป็นผู้ดูแลเด็กปฐมวัยต่อมาข้อใดหมายถึงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นยังไงฮะสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยก็เริ่มตั้งแต่ในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสถานรับเลี้ยงเด็กสถานรับเลี้ยงเด็กหรือว่าเป็นในส่วนของศูนย์ระยะแรกเริ่มของเด็กพิการที่มีความต้องการพิเศษดังนั้นข้อ3ก็เป็นความหมายที่ถูกทุกข้อทั้งหมดเลยนะตัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตัวสถานรับเลี้ยงเด็กหรือตัวศูนย์ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กพิการถือว่าเป็นสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยหมดเลยนะครับต่อมาแล้วข้อใดที่เป็นความหมายของคณะกรรมการตามพรบการพัฒนาเด็กปฐมวัยในคำนิยามเหล่านี้ในพรบการพัฒนาเด็กปฐมวัยเนี่ยให้คำนิยามของคำว่าคณะกรรมการหมายถึงข้อใดนะมันรวมทั้งหมดไหมมันรวมทั้งหมดไหมฮะคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยมีไหมคณะกรรมการช่วยเหลือเด็กปฐมวัยหรือเป็นคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยฉะนั้นในคำนิยามเนี่ยเขียนไว้ชัดเลยนะว่ามันหมายถึงคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยไม่มีคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแน่นอนถ้าเป็นในส่วนนี้มันจะเป็นพรบเนาะเป็นพรบการพัฒนาเด็กปฐมวัยช่วยเหลือก็มันเป็นตัวหลอกนะฮะดังนั้นคณะกรรมการจึงหมายถึงคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยมาถามผู้รักษาการประเด็นนี้อาจจะออกสอบก็ได้ใครครับรักษาการสำหรับกฎหมายพรบการพัฒนาเด็กปฐมวัยฮะใครรักษาการฮะเป็นนายกเป็นรองหรือเป็นรัฐมนตรีศึกษาหรือว่าให้ทั้งนายกกับรัฐมนตรีศึกษานะข้อ5ใครรักษาการฮะใครรักษาการคำตอบคือผมจะเรียกว่าพรบ.ปฐมวัยเนี่ยเป็นพรบ.พ่อแม่นะเป็นพรบ.พ่อแม่หรือพรบ.ผัวเมียนะฮะนะนั่นคือ
นายกกับรัฐมนตรีศึกษานั่นเองตอบข้องงูครับทั้งกอและคอเนาะเป็นรัฐมนตรีพ่อแม่นายกนะฮะลุงตู่กับในส่วนของรัฐมนตรีศึกษานะครับเป็นพ่อแม่ทั้งคู่เลยก็จะดูแลเด็กปฐมวัยเห็นไหมฮะนั่นคือนายกกับรัฐมนตรีศึกษานั่นเองนะครับเรียกว่ารัฐมนตรีพ่อแม่แล้วกันนะครับแต่ไม่ใช่รัฐมนตรีพมนะพ่อแม่หมายถึงลุงกับนะครับรัฐมนตรีศึกษาเรานะนางสาวตีนุเทียนทองนั่นเองนะครับอ่ะต่อมามาดูวัตถุประสงค์ครับในส่วนของวัตถุประสงค์ของพรบการพัฒนาเด็กปฐมวัยเนี่ยข้อนี้ถามว่าแล้วข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์มันต้องมีข้อไหนข้อหนึ่งผิดเนาะนะว่าข้อใดที่มันไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการพัฒนาเด็กปฐมวัยก็ไก่ให้บิดามารดาได้รับการดูแลในระหว่างตั้งครรภ์เพื่อให้บุตรที่อยู่ในครรภ์มีสุขภาวะและพัฒนาการที่ดีขอไข่ให้เด็กปฐมวัยอยู่รอดปลอดภัยและได้รับความคุ้มครองให้พ้นจากการล่วงละเมิดไม่ว่าในทางใดขอควายให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการที่ดีรอบด้านทั้งร่างกายจิตใจวินัยอารมณ์สังคมสติปัญญาสมกับวัยหรืองูสร้างคุณลักษณะให้เด็กปฐมวัยมีอุปนิสัยใฝ่ดีนะฮะคุณธรรมวินัยใฝ่รู้คิดสร้างสรรค์และซึมซับสุนทรียวัฒนธรรมที่หลากหลายทำไมกอไก่ผิดนะฮะผิดตรงไหนฮะกอไก่มันผิดมองไหนล่ะฮะมองไหนครับผิดตรงไหนอ่ะในเมื่อผู้ดูแลเด็กปฐมวัยยังมีทั้งบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กปฐมวัยเลยใช่ไหมครับบางคนบอกงงงูผิดนะฮะผิดตรงไหนฮะตรงบิดาถูกต้องนะเอาบิดามาเป็นตัวหลอกนะบิดาไม่ได้เนาะเพราะคนที่จะได้รับการดูแลในระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยต้องเป็นเพียงแค่มารดาเท่านั้นนะฮะเอาบิดามาเป็นตัวหลอกเองนะฮะมารดาฮะในระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยนะฮะวัตถุประสงค์คือให้มารดาได้รับการดูแลในระหว่างตั้งครรภ์ให้บุตรอยู่ในครรภ์มีสุขภาวะและพัฒนาการที่ดีฉะนั้นพ่อเนี่ยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องในการที่จะอยู่ระหว่างตั้งครรภ์แต่พ่อทำนะฮะให้เกิดได้นั่นเอง โอเคต่อไปประเด็นใดที่กล่าวถูกต้องครับข้อใดกล่าวถูกต้องจริงๆมันเหมือนกันหมดเลยนะครับทุกคนมันเหมือนกันหมดเลยในเรื่องของการพัฒนาเด็กปฐมวัยแต่มันมีความต่างที่อะไรครับมันมีความต่างที่อะไรฮะบางคนบอกว่าเริ่มด้วยบิดาก็ตั้งครรภ์ไปด้วยเลยนะครับโอเคนะฮะนั่นคืออะไรครับมันใช้คำว่าหน้าที่สิทธิและหน้าที่นะครับอันนี้ใช้คำว่าควรส่งเสริมอันนี้ใช้คำว่าปฏิบัติเนี่ยนะครับดังนั้นข้อไหนถูกต้องในคำนิยามมันใช้คำไหนฮะบิดามารดาและผู้ปกครองมีหน้าที่จัดให้เด็กปฐมวัยที่อยู่ในความดูแลได้รับการพัฒนาตามแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยหรือว่าบิดามารดาผู้ปกครองเนี่ยมีสิทธิและหน้าที่หรือควรส่งเสริมหรือผู้ปกครองปฏิบัติต่อเด็กปฐมวัยควรใช้อะไรฮะหลักๆเนี่ยบิดามารดาผู้ปกครองเนี่ยมันควรอยู่ในคำว่าหน้าที่อยู่แล้วนะต่อข้อกไก่เป็นหน้าที่หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเด็กปฐมวัยพรบการศึกษาผู้บังคับเนาะนะครับหน้าที่หลักๆนั่นคือพ่อแม่ผู้ปกครองแหละบิดามารดาผู้ปกครองนะครับข้อใดหมายถึงการจัดการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยนะครับอะไรที่มันเป็นการจัดการเรียนรู้กับเด็กปฐมวัยกอไก่ต้องเป็นไปเพื่อเตรียมความพร้อมขอไข่ไม่เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสอบแข่งขันขอควายจัดกิจกรรมการเรียนไม่น้อยกว่า5ชั่วโมงต่อวันหรืองูถูกทั้งกอและขอดังนั้นการจัดการเรียนรู้ต้องเป็นฮะต้องเป็นการเตรียมความพร้อมต้องเป็นการไม่มุ่งเน้นสอบแข่งขันตอบข้องงูแต่เป็นไรฮะแข่งศิลปะหัตถกรรมนะครับไม่รู้ว่าเด็กหรือครูแข่งนะนี่คือเตรียมพร้อมนะไม่มุ่งนะฮะไม่ใช่มุ้งนะครับไม่มุ่งเน้นสอบแข่งขันแต่ว่าแข่งศิลปะหัตถกรรมเด้นะฮะคนไหนแบบกระวนกระวายมากสุดครูเนาะครูปฐมวัยครูอนุบาลฉันต้องได้อะไรเงี้ยนะฮะก็ว่ากันไปต่อไปข้อที่9ใครเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยไปที่ตัวคณะกรรมการแล้วก็ไปถามในส่วนของตัวประธานว่าใครที่เป็นประธานฮะใครเป็นประธานนายกรัฐมนตรีพม.นะรัฐมนตรีมหาดไทยหรือว่ารัฐมนตรีศึกษาครับ
เป็นใครเอ่ยในกฎหมายเนี่ยให้ตัวนายกหรือรองนายกที่รับมอบหมายเนาะนะครับแต่ในช้อยเนี่ยมันมีแค่นายกก็เลยตอบข้อกไก่ได้เลยนะครับแต่ในข้อกฎหมายจริงที่เขียนไว้ก็คือเป็นในส่วนของใครครับเป็นในส่วนของรองนายกหรือรองนายกที่ได้รับมอบหมายนะครับอันนี้ด้วยเนาะนะครับมี2คนเนาะเป็นนายกหรือเป็นรองนายกที่ได้รับมอบหมายแต่ว่าในช้อยเนี่ยมันมีแค่นายกก็กากไก่นั่นแหละนะครับชุดแรกเรียกว่าชุดของคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยนะครับดังนั้นคณะกรรมการนโยบายเนี่ยคือการทำ policy board ใหญ่แต่ว่าก่อนที่จะไปถึงในส่วนของ policy board ใหญ่ได้ต้องมีในส่วนของอนุกรรมการทุกภาคส่วนแหละต้องมีคณะอนุเพราะคณะอนุเนี่ยจะเป็นคนที่คอยกันกองมาก่อนที่จะไปเสนอบอร์ดใหญ่ใช่ไหมครับดังนั้นคณะอนุกรรมการของพรบพัฒนาเด็กปฐมวัยเนี่ยหมายถึงคณะอนุกรรมการแบบใดนะครับหมายถึงอะไรเอ่ยคณะอนุกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยไหมอันนี้มันน่าจะเป็นตัวพรบเนาะเป็นพรบการพัฒนาเด็กปฐมวัยคณะอนุกรรมการนโยบายไม่ได้เป็นอนุแล้วต้องเป็นบอร์ดใหญ่ใช่ไหมครับเหลือคอควายคณะอนุกรรมการบูรณาการพัฒนาเด็กปฐมวัยกับในส่วนของคณะอนุกรรมการฟื้นฟูการพัฒนาเด็กปฐมวัยควรเลือกตัวบูรณาการหรือตัวฟื้นฟูดิเลือกตัวไหนฮะบางคน10ตอบขอพุ่นนะนะฮะตัดออกไปแล้วเด้นะฮะเหลือให้เลือกคอกับเลือกงอนะดังนั้นเลือกบูรณาการหรือเลือกฟื้นฟูดีเลือกบูรณาการหรือเลือกฟื้นฟูดีนะฮะสำหรับในส่วนของคณะอนุจะต้องเลือกคำว่าบูรณาการนะครับบูรณาการตอบข้อขอขวายคณะอนุกรรมการบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัยนั่นเองนะครับ11ครับไปดูที่หน่วยงานใดนะครับหน่วยงานใดที่ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการให้กับคณะอนุกรรมการบูรณาการพัฒนาเด็กปฐมวัยหน่วยงานใดครับสำนักงานรัฐมนตรีไหมซึ่งสำนักงานรัฐมนตรีเนี่ยต้องดูแลเรื่องการเมืองให้กับในส่วนของรัฐมนตรีของแต่ละกระทรวงเนาะสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการก็จะดูแลราชการประจำทั่วไปนะฮะให้กับกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาก็จะดูแลเรื่องของการศึกษาชาติใช่ไหมครับงงูนะฮะสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็จะดูแลเรื่องของการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ว่าเรื่องของเด็กปฐมวัยนะฮะเหล่านี้ให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษานะครับที่เป็นหน่วยเลขานะครับในการที่จะดำเนินงานให้กับคณะอนุกรรมการบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัยนะครับอันนี้พิมพ์เกินต่อไปคณะกรรมการนะครับคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยนะครับเสนอแผนปฐมวัยต่อใครเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปนะครับเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบครับดังนั้นใครเป็นคนให้ความเห็นชอบนายกรองนายกคณะมนตรีหรือมนตรีศึกษาผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นรองแล้วก็ไม่รู้มนตรีศึกษาหรอกมี2คนแหละนะฮะควรเลือกเป็นในส่วนของนายกหรือว่าคณะมนตรีนะฮะเสนอใครเอ่ยนะการเสนอต้องเสนอไปที่ใครประธานเป็นนายกเองอยู่แล้วนะครับจะเสนอไปที่ในส่วนของตัวนายกได้ไหมไม่ได้นะครับบางคนกูตอบกอไก่เลยนะฮะนะครับมีนายกกับคณะนี่แหละนะครับมันจะผ่านแค่นายกคนเดียวได้ไหมไม่ได้ครับต้องผ่านทั้งครม.คณะมนตรีนะครับคณะมนตรีครับมันเป็นเรื่องของนโยบายนั้นจะผ่านนายกคนเดียวไม่ได้แม้ว่าสุดท้ายมันก็ต้องจบนายกแล้วแต่มันต้องผ่านครม.ทั้งหมดไงดังนั้นในเรื่องของการพิจารณาให้ความเห็นชอบต้องเป็นของคณะรัฐมนตรีครม.นะครับผม13หน่วยงานใดครับที่จะดำเนินการเรื่องของภารกิจที่กำหนดไว้ในแผนการพัฒนาเด็กปฐมวัยนะหน่วยงานใดร่วมกันดำเนินการเรื่องของภารกิจที่อยู่ในแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยหน่วยงานนั้นเกี่ยวข้องหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสำนักงานเขตที่เป็นต้นสังกัดของสถานศึกษาโรงเรียนที่ดำเนินการในเรื่องของการจัดการศึกษาปฐมวัยและโรงเรียนจัดการศึกษาปฐมวัยสำนักงานเขตเป็นต้นสังกัดมันก็ต้องมีภารกิจเกี่ยวข้องกันรวมถึงท้องถิ่นเนี่ยมามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาใช่ไหมครับดังนั้นก็จะร่วมกันทั้งหมดเลยนะครับในส่วนนี้ต่อไป14ครับอาจจะถามว่าหน่วยงานใดที่ทำหน้าที่ในการผลิตครูหรือพัฒนาครูด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยแน่นอนว่า
นะครับคุณครูประถมวัยนะฮะที่จบมาก็ต้องจบมาจากในส่วนของสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยอยู่แล้วนะฮะที่จะมาทำหน้าที่เนาะในการเป็นคุณครูประถมวัยนะก็ต้องมีเรื่องในเรื่องของการใบประกอบวิชาชีพหลักๆด้วยนะฮะดังนั้นคนที่จะเป็นผู้ผลิตก็ต้องเป็นอุดมศึกษามหาวิทยาลัยนั่นแหละนะครับที่เป็นผู้ผลิตในเรื่องของครูด้านการพัฒนาเด็กประถมวัยนะครับอีกส่วนครับ15คือส่วนที่เป็นการถามว่าการส่งเสริมการให้นมฮะส่งเสริมให้นมมารดาแก่บุตรเนี่ยเป็นระยะเวลาเท่าใดนะครับตามข้อกฎหมายเนี่ยในเรื่องของการส่งเสริมเนี่ยส่งเสริมให้นมมารดาแก่บุตรฮะนะฮะเป็นระยะเวลาเท่าไหร่นะเท่าใดดีกอไก่ตั้งแต่แรกเกิดอย่างน้อย6เดือนขอไข่ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง9เดือนขอควายตั้งแต่1ปีถึง3ปีหรืององูตั้งแต่1ปีถึง6ปีดังนั้นการส่งเสริมการให้นมมารดาแก่บุตรต้องส่งเสริมตั้งแต่แรกเกิดอย่างน้อย6เดือนคืออย่างน้อยไง6เดือนแต่ถามว่ามากกว่านั้นได้ไหมได้หมอบอก7ปีนะฮะทุกคนนะดูดหัวนมแม่จนหมดแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะดังนั้นในเรื่องของการส่งเสริมการให้นมมารดาแก่บุตรนั่นคือระยะเวลาต้องตั้งแต่แรกเกิดอย่างน้อย6เดือนนะครับในข้อกฎหมายนั่นเองสุดท้ายทุกคนครับสำหรับวันนี้ช่วงวัยใดครับช่วงวัยใดที่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเนี่ยจัดให้มีการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยที่เหมาะสมในช่วงรอยต่อมันใช้คำว่าอะไรดีฮะตั้งแต่ก่อนระดับอนุบาลจนถึงระดับปฐมศึกษาอย่างต่อเนื่องหรือว่าตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับปฐมศึกษาอย่างต่อเนื่องหรือว่าตั้งแต่ก่อนระดับปฐมวัยจนถึงระดับปฐมศึกษาหรือว่าตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับประถมศึกษาคนใช้คำไหนนี่ฮะท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ